ต่อไปเราจะไปเรียนรู้วิธีการย่อลิงก์และเมื่อย่อเสร็จแล้วเนี่ยเวลาคุณครูส่งไปให้นักเรียนเนี่ยเมื่อคุณครูมาปรับข้อมูลต้องส่งใหม่ทุกๆรอบหรือเปล่าไปดูกันครับก่อนอื่นต้องชวนคุณครูทุกท่านทำความเข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับว่าผังความก้าวหน้าไม่ใช่ระบบส่งงานนะครับเน้นย้ำว่าไม่ใช่ระบบส่งงานเพียงแต่เป็นระบบในการตรวจเช็คงานของนักเรียนเท่านั้นนะครับผมถ้าเกิดคุณครูอยากส่งก็อาจจะมีการส่งผ่านไลท์เวิร์กชีตนะครับแล้วคุณครูก็เข้าไปตรวจหลังจากนั้นก็มาลงนะครับมาลงสีมาลงว่านักเรียนทำแล้วหรือยังไม่ทำผ่านผังความก้าวหน้าเพราะฉะนั้นผังความก้าวหน้าไม่ใช่ระบบส่งงานแต่เป็นระบบตรวจงานนะครับโอเคครับตอนนี้ผมอยู่ที่ผังความก้าวหน้าของ 6/1 นะครับเวลาที่ผมจะแชร์ไปให้นักเรียนเนี่ยผมก็จะกดไปที่ปุ่มแชร์นะครับในลักษณะแบบนี้หลังจากนั้นเปลี่ยนตรงนี้นะครับเปลี่ยนเป็นทุกคนที่มีลิงก์แล้วก็เลือกตรงนี้ทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็ทำการคัดลอกนะครับทำการคัดลอกสิทธิ์นะครับต้องเลือกเป็นผู้มีสิทธิ์อ่านเท่านั้นไม่แนะนำเปิดเป็นเอดิเตอร์นะครับถ้าเกิดคุณครูเปิดเป็นเอดิเตอร์เนี่ยนักเรียนจะแก้ไขข้อมูลได้ซึ่งนะครับน่าจะเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นจะให้เป็นผู้มีสิทธิ์อ่านอย่างเดียวนะครับแล้วก็กดคัดลอกลิงก์ตอนนี้ผมอยู่ที่ผังความก้าวหน้าของ6/1 นะครับหลังจากนั้นก็มาที่เว็บไซต์ที่เราได้เรียนรู้จากคลิปที่ผ่านมานะครับใครที่ยังไม่ได้เรียนก็ย้อนกลับไปเรียนได้แล้วก็กดไปที่ปุ่ม create นะครับแล้วก็นำลิงก์มาวางหลังจากนั้นกด create นะครับแน่นอนครับถ้าเกิดอยากให้ง่ายเราต้องตั้งค่าของชื่อเองนะครับในส่วนของ Custom My Back Half อันนี้ผมก็จะตั้งเป็น Grade นะครับ GRADE 6/1 นะครับสมมุติว่าเป็น 6/1 ผมก็เป็น 6/1 อย่างนี้เลยกด Save นะครับถ้าเกิดขึ้นว่า Grade 6/1 นะครับ Grade 6/1 ผมพิมพ์คำว่า Grade 6/1 เข้าไปแล้วมันมีคำภาษาอังกฤษนะครับขึ้นมาว่า This Custom Link is taken นะครับนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าชื่อนี้เนี่ยมีคนใช้แล้วนะครับชื่อนี้มีคนใช้แล้วเพราะฉะนั้นผมจะลองย่อใหม่นะครับเป็น GTDS 61นะครับก็คือเกรด TDS 61แล้วกดเซฟนะครับซ้ำอีกแล้วครับซ้ำอีกแล้วนะครับถ้างั้นผมจะลองเปลี่ยนเป็น GTDS 6 underscore 1ในลักษณะแบบนี้แล้วกดเซฟถ้าได้ก็จะไม่มีคำเตือนขึ้นมาในลักษณะแบบนี้นะครับโอเคทีนี้ผมก็ขออนุญาตวางลิงก์ตรงนี้ไว้ก่อนนะครับโอเคอันนี้เป็นของ 6/1 นะครับต่อไปอีกอันนึงนะครับของ 6/2 ก็จะทำในลักษณะคล้ายกันนะครับกดแชร์เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เราทำไฟล์แยกกันแล้วนะครับถ้าเกิดให้แนะนำเนี่ยก็อยากให้คุณครูทุกท่านทำไฟล์แยกกันมากกว่านะครับผมแยกกันเป็น6/1 6/2 แยกกันแบบนี้เลยนะครับเพื่อความเป็นส่วนตัวด้วยเนาะเปลี่ยนทุกคนที่มีลิงก์นะครับโอเคคัดลอกมากลับมาที่เว็บไซต์ย่อลิงก์นะครับกด create นำมาวางแล้วก็กด create หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ผมก็จะพิมพ์ว่า gtds 6 underscore 2นะครับแล้วก็กด save โอเคนะครับได้ละโอเคในลักษณะแบบนี้นะครับตอนนี้เราได้ลิงก์ออกมาแล้วนะครับเป็นลิงก์สั้นๆเวลาที่คุณครูส่งไปก็ส่งไปให้นักเรียนแค่นี้หรือจะให้นักเรียนจำก็ได้ว่าถ้าเกิดเธออยากเข้ามาดูผังความก้าวหน้าของเธอนะเธอก็จะต้องเข้ามาที่นะครับ 6/1 ใช่ไหม 6/1 ก็จะมาที่ bit นะครับ bit.ly นะครับ /gtds6_1 นะครับส่วน http ตรงนี้เนี่ยไม่ต้องก็ได้นะครับลบออกไปเลยก็ได้จะได้สั้นอีกนะครับผมจะได้สั้นลงอีกในลักษณะแบบนี้ทีนี้ถามว่านะครับเมื่อคุณครูนะครับทีนี้ผมขอเช็คลิงก์นิดนึงนะครับขออนุญาตปิดไปให้หมดเลยนะครับโอเคลองเข้าของ6/1ไว้นะครับในมุมของนักเรียนนะครับเข้าไว้ในมุมของนักเรียนโอเคผมจะขอมาเข้าที่นี่ก็แล้วกันนะครับเข้าในมุมของนักเรียนไว้นะครับอันนี้เป็นในมุมของนักเรียนนะครับสังเกตดูว่าถ้าเกิดเราเปิดในมุมของนักเรียนเนี่ยเป็นยังไงในมุมของนักเรียนแน่นอนครับดูได้อย่างเดียวเท่านั้นนะครับเขียนไหมครับว่าดูได้อย่างเดียวนะครับทีนี้ที่คุณครูถามเข้ามาว่าถ้าเกิดเรามีการปรับข้อมูลนะครับมีการปรับข้อมูลของฝั่งคุณครูเนี่ย
เราจะต้องส่งให้นักเรียนใหม่อีกรอบไหมนะครับคำตอบคือไม่ต้องครับนักเรียนสามารถเข้ามาที่ลิงก์เดิมได้เลยครับเข้ามาที่ลิงก์เดิมได้เลยแล้วก็มาดูได้เลยนะครับยกตัวอย่างตอนนี้ผมอยู่ในฝั่งของคุณครูนะครับผมบอกว่าเอ้ยผมไม่ชอบละสีน้ำเงินดูเข้มไปผมเอาเป็นสีเขียวนะครับผมเปลี่ยนเป็นสีเขียวแล้วก็โอเคงานที่1นะทำครบหมดละนะครับเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนทีนี้กลับมาในฝั่งของนักเรียนนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าเมื่อคุณครูมีการเปลี่ยนอะไรเนี่ยจะมีการอัปเดตฝั่งนักเรียนโดยอัตโนมัติเลยแต่เหนือสิ่งอื่นใดครับคุณครูต้องย่อลิงก์ให้เป็นแบบตั้งชื่อเองนะครับในลักษณะแบบนี้และเมื่อนักเรียนเข้ามาที่ bit.ly/gtds6_2หรือตามชื่อที่คุณครูตั้งแบบตายตัวแล้วนะครับเป็นชื่อของตนเองในห้องนั้นๆเนี่ยเด็กๆก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่คุณครูอัปเดตข้อมูลนะครับเดี๋ยวผมจะลองอัพให้ดูนะครับโอเคผมจะลองเปลี่ยนเป็นสีเขียวตรงนี้เปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับในลักษณะแบบนี้เมื่อนักเรียนเข้ามาก็จะเห็นว่ามีการเปลี่ยนแปลงแล้วนะครับในลักษณะแบบนี้เพราะฉะนั้นนะครับคุณครูก็แค่เปลี่ยนข้อมูลในฝั่งของตนเองนะครับแต่หัวใจสำคัญคือต้องนำไปย่อลิงก์แล้วมีการตั้งชื่อด้วยตัวเองนะครับแล้วหลังจากนั้นก็บอกนักเรียนหรือว่าจะนำลิงก์เหล่านี้เนี่ยไปแปะไว้ในช่องทางต่างๆที่ใช้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนก็ได้ไม่ว่าจะเป็น LINE Google Classroom นะครับ Microsoft Teams Google Sites หรือช่องทางอื่นๆที่คุณครูใช้ติดต่อสื่อสารกับนักเรียนและทุกครั้งที่มีการอัปเดตข้อมูลนะครับนักเรียนก็กดเข้ามาที่ลิงก์นี้ลิงก์เดียวเท่านั้นก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงการปรับคะแนนนะครับการปรับว่ามีการส่งหรือยังไม่ส่งนะครับได้จากลิงก์เดียวจบเลยครับผมคลิปนี้ก็ไว้ประมาณนี้นะครับผังความก้าวหน้าเขียนว่าคุณครูหลายท่านสนใจแล้วก็ตอนนี้นะครับน่าจะมีการนำไปใช้อย่างแพร่หลายแล้วนะครับก็ดีใจมากๆที่คอนเทนต์นี้เป็นประโยชน์นะครับถ้าเกิดใครเห็นว่านะครับคลิปนี้เป็นประโยชน์แล้วผังความก้าวหน้าเนี่ยสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงแล้วมีเพื่อนๆที่รู้จักกันนะครับก็อย่าลืมส่งคลิปนี้ไปให้กับเพื่อนๆดูด้วยลองบอกนะว่าเฮ้ยผังความก้าวหน้ามันดีอย่างนั้นดีอย่างนี้นะครับก็ชวนเพื่อนๆมาเรียนรู้นะครับเทคนิควิธีการหรือว่าไอเดียใหม่ๆเพื่อนำไปปรับใช้ในช่วงของการเรียนการสอนออนไลน์หรือว่าการเรียนการสอนทางไกลในสถานการณ์ที่ไม่ปกตินี้นะครับการแบ่งปันทำให้โลกน่าอยู่ครับก่อนจบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตาม Subscribe กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้กับทีเด้นแชร์ด้วยเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าคลิปนี้ต้องลาไปก่อนสวีดัสสวัสดีครับ